ทลายแหล่งเก็บสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าส่งรายใหญ่ในตลาดเช้าย่านสำเพ็งกรมสอบสวนคดีพิเศษและกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจค้นโดยนำหมายค้นทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าทำการตรวจค้นอาคารพาณิชย์ที่เก็บสินค้าภายในซอยพระยามนธาตุย่านบางบอนกรุงเทพมหานครจำนวน5แห่งโดยมีผู้แทนของผู้เสียหายเข้าร่วมสังเกตการผลการตรวจค้นพบสินค้าประเภทกระเป๋าเข็มขัดนาฬิกาแว่นตาและเครื่องประดับต่างๆหลากหลายยี่ห้อที่มีลักษณะเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรอาทิหลุยส์วิกตองพราด้ากุชชี่ชาแนลและสินค้ายี่ห้ออื่นๆอีกจำนวนกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทโดยเมื่อผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางทั้งหมดนำมาตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการสืบสวนพบว่าร้านค้าดังกล่าวเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ตั้งอยู่ในตลาดเช้าสำเพ็งซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งใจกลางกรุงเทพมหานครและวางจำหน่ายสินค้าอย่างเปิดเผยเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติโดยทั่วไปรวมทั้งการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าทางบริษัทขนส่งและไปรษณีย์และได้กระจายจัดเก็บสินค้าไว้ในอาคารพาณิชย์ต่างๆย่านบางบอนรวมจำนวน5แห่งเพื่อปิดบังและอำพรางการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย